เตรียมเอาไว้สบายสบายครับแล้วใส่เพลงพิเศษกันแล้วกันได้เพราะผมว่าเพลงนี้มันลึกคืองี้ฮะช่วงนี้เราก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตกันทุกวันเลยนะครับบางทีไปเล่นสถานบันเทิงกลางคืนก็จะต้องเล่นเพลงเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงบ่ายครับพอดีก่อนที่ผมจะมาถึงวันนี้ที่นี่เนี่ยผมก็ทำการวอร์มเสียงมาเวลาที่เราจะมาคอนเสิร์ตเราต้องวอร์มเสียงก่อน1ชั่วโมงแล้วก็จะวอร์มเสียงมาเรื่อยๆระหว่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอดีไปเจอเพลงนึงมาที่ไปวอร์มมาแล้วก็คุยกับพี่เม้งคุยกันว่าแบบวันนี้มีเพลงอะไรที่อยากเล่นพิเศษไหมเพราะช่วงนี้เล่นได้กันทุกวันเลยพี่เม้งแบบเราเล่นเพลงนึงไหมของพี่โป้โยคีเฟย์บอยเพลงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคนนี้เป็นฮีโร่ของพี่แทนด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นครับวันนี้คือน้องเติ้งมือกลองนะครับไม่เคยฟังเพลงนี้แต่เขาจะสื่อไปกับเรานี่เย็นๆ